จัดให้จัดให้และจัดให้ในวันนี้ครับต่อยอดจากงบ 9,800 ในครั้งที่แล้วและงบ 11,600 กว่าบาทจากไลฟ์สตรีมวันนี้มาในงบ 15,700 กว่าบาทนะครับเป็นสเปคที่สำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะและใช้สตรีมมิ่งในตัวได้ด้วยโดยไม่ต้องต่อแคปเจอร์การ์ดซึ่งจะเล่นเกมทั้ง PUBG เกมโหดๆก็พอไหวถ้าพร้อมแล้วตามไปดูพร้อมๆกันได้เลยกับจัดให้ในอพิโซดนี้ครับสวัสดีครับอยู่กับแอดบิ๊กและรายการจัดให้จัดให้และจัดให้กันนะครับในวันนี้ครับเป็นจัดให้ในงบช่วงประมาณ 15,000 กว่าบาทตามที่เราเกริ่นไปแล้วนะฮะเซตนี้ออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นจากเซตที่ต่อยอดมาจากเซต 11,000 แล้วก็เซต 9,800 ใช่ไหมล่ะครับวันนี้ครับการเล่นเกมแน่นอนเกมที่ยอดนิยมที่สุดในปัจจุบันก็หนีไม่พ้น PUBG Apex Legends และเกมเดินหน้ายิงทั้งหลายในไทยนี่ฮิตฮอตมากนะครับแอดบิ๊กเลยจัด CPU ที่มี4คออย่างคอ i3 9001F มาให้ราคาไม่แพง 2,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับทำโปรโมชั่นสู้กับทาง AMD มากๆเลยนะฮะถูกกว่า AMD แล้วด้วยซ้ำในส่วนของ RAM ครับแอดบิ๊กเลือกใช้RAM 4GB 2แถวนะครับเป็น RAM จากทาง Kingston บัสจะอยู่ที่บัส 2,666 ซึ่งราคาจะถูกกว่าบัส 2,400 นะครับแต่สุดท้ายแล้วพอใช้งานจริงกับ i3 บัสจะเหลือแค่ 2,400 นะครับเมนบอร์ดครับเป็นเมนบอร์ดที่ถูกที่สุดเท่าที่จะหาได้ก็คือ H310 จากทาง ASRock นะครับหรือยี่ห้ออื่นก็ได้ในช่วงราคา 1,200 บาทนะครับเอาพอใส่ CPU เอาพอใส่ RAM และรองรับฮาร์ดแวร์ต่างๆได้ก็เพียงพอแล้วนะครับกราฟิกการ์ดนะครับจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยนอกจาก GTX 1660 Ti ตัวแรง6กิกนะครับเล่นเกมนี่หายห่วงแน่นอนหลายๆคนอาจจะกังวลกังขาว่ามันจะเข้ากับ i3 ได้มากน้อยแค่ไหนแล้ว i3 จะช่วยรีดประสิทธิภาพออกมาได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวต้องลองดูในผลเทสกันนะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับ SSD เลือกใช้เป็น SSD ความจุ240กิกจากทาง Kingston นะครับแน่นอนตัวนี้จุ Windows นะครับก็จะอยู่ในช่วงราวๆสัก 40-50 กิกลงเกมได้ 3-4-5 เกมตามสมควรถ้ามีงบเพิ่มก็ใส่ฮาร์ดดิสก์เพิ่มเข้าไปหรือ SSD เพิ่มความจุเข้าไปเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยก็จะแรงมากขึ้นนะครับรวมถึงเคสแน่นอนเราใช้เคสที่ถูกที่สุดก็คือในช่วงราคา500บาท4-500 บาทสบายสบายไม่เน้นหน้าตาเราเน้นความแรงถูกต้องไหมล่ะครับ Power Supply นะครับรอบนี้เราใช้ AntechAtom 550วัตต์ไม่ใช่มาตรฐาน80วัตต์แต่จ่ายไฟนิ่งเพียงพอแน่นอนยี่ห้อนี้มั่นใจได้นะครับสเปคทั้งหมดเพื่อนๆต้องสั่งซื้อออนไลน์นะครับและมาประกอบเองถึงจะได้ราคานี้นะครับไม่ต้องไปเดินหน้าร้านให้เสียเวลาออนไลน์ที่ผมจัดมาให้รับรองได้เลยว่าถูกกว่าหน้าร้านแน่นอนนะครับซึ่งลิสต์ทั้งหมดจะอยู่ตรงนี้แล้วส่วนสเปคราคาถ้าใครอยากจะเห็นเพิ่มเติมดูได้ใต้ description นะครับอ่ะโอเคนี่คือสเปคของจัดให้ในงบ 15,000 กว่าบาทนะเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบการเล่นเกมจริงกันเลยครับตามไปดูได้เลย
เป็นไงบ้างล่ะครับสำหรับประสิทธิภาพความแรงนะครับโอเคแหละตัวการเล่นเกมมันก็ดีเพียงพอนะครับแต่ CPU i3 มันก็อาจจะยังเรียกใช้การ์ดจอได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยในเกมที่เรียกใช้ CPU เยอะๆอาจจะมี CPU 6 คอร์ที่ดีกว่าก็คือ i5 หรือแม้แต่เปลี่ยนไปเป็น Ryzen 5 Gen 2 Gen 3นะครับแต่ทั้งนี้ถ้ามีงบแค่ 15,000 CPU ตัวนี้นะครับก็แรงเพียงพอแล้วสำหรับคนที่เอามาทำงานเอามาเล่นเกมหรือแม้แต่จะสตรีมมิ่งนะครับผ่านซอฟต์แวร์ Xsplit OBS หรือแม้แต่ GeForce Experience บนการเข้ารหัสนะครับผ่าน NVENC โดยใช้การ์ดจอช่วยการ์ดจอ16ซีรีส์ช่วยได้เยอะมากเฟรมเรทตกลงไปไม่เยอะนะครับแต่สตรีมได้ลื่นเหมือนที่เราเห็นผลเทสกันมาแล้วเนาะโอเควันนี้ขอฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับจัดให้ใครที่อยากได้เซตแรงกว่านี้ไปใส่ฮาร์ดแวร์เพิ่มกันได้จะอัดแรมเข้าไปจะเปลี่ยนบอร์ดจะเปลี่ยนพาวเวอร์จะใส่ฮาร์ดดิสสุดแล้วแต่เพื่อนๆเลยวันนี้ผมมาจัดให้เป็นไกด์ไลน์กันนะครับรับรองได้เลยว่าแรงเล่นเกมได้ดีพอสมควรเลยถ้าจัดให้ครั้งหน้าเพื่อนๆอยากชมอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแต่ผมมีข้อแม้ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่ง Notification เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วเจอกันได้ใหม่ในรายการจัดให้ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ